นไทยที่อาศัยอยู่ในยุโรปสแกนดิเนเวียและอังกฤษได้มารวมตัวกันที่บนลานที่มีชื่อว่าริปปองนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพื่อจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์ในหลวงในดวงใจค่ะโดยคนไทยที่อยู่ใน30ประเทศของทวีปยุโรปสแกนดิเนเวียและอังกฤษเกือบ1,000คนได้เดินทางมารวมตัวกันที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเวลา 17:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ที่6 ธันวาคม 2557โดยในงานนี้นะคะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีพร้อมกับท่านเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบิร์นนายเฉลิมพลทันจิตและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกงสุลไทยในยุโรปทุกแห่งค่ะโดยมีดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเป็นพิธีกรและมีศิลปินก็คือคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนร่วมน้อมนำเพลงพระราชนิพนธ์มาสร้างความสุขแก่คนไทยที่มาร่วมงานด้วยนะคะโดยกิจกรรมของงานนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเช้าเมื่อคนไทยเดินทางมาพร้อมกันที่เมืองโลซานคณะผู้จัดงานกลุ่มคนไทยใจรักชาติได้พาพี่น้องคนไทยทั้งหมดที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองจำนวน20รถบัสเกือบ1,000คนไปเยี่ยมสถานที่ซึ่งครอบครัวราชสกุลมหิดลเคยประทับอยู่ในโลซานค่ะโดยรถบัสได้เริ่มจากบ้านเลขที่19ถนนไปรษณีย์และตามด้วยบ้านเลขที่16บนถนนเส้นเดียวกันปิดท้ายด้วยวิลล่าวัฒนาจากนั้นคนไทยทั้งหมดก็มาเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายหาดูยากของในหลวงที่ห้องโถงของอาคารรัฐสภาเทศบาลเมืองโลซานจนเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเกือบ1,000คนจึงทยอยมาพร้อมกันที่ลานริปปองหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองโลซานโดยดร.สมเกียรติอ่อนวิมลก็ได้เป็นพิธีกรตลอดงานได้กล่าวเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองโลซานกล่าวเปิดงานตามด้วยท่านเอกอัครราชทูตเฉลิมพลและรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์กล่าวสดุดีและเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยไกลบ้านร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อถวายแด่ในหลวงในดวงใจของปวงชนชาวไทยประกอบเพลงพระราชนิพนธ์โกมิสเตอร์แซกแมนจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีด้วยความประทับใจและความปลาบปลื้มใจในการรวมตัวการจุดเทียนชัยถวายพระพรครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนไทยไกลบ้านเคยทำในยุโรปค่ะส่วนนี้มาทั้งหมดกี่คนเนี่ยโอ้เยอะมากค่ะเพราะเพื่อนๆรวมตัวมากันหมดเลยอย่างเพื่อนที่ทำงานว่างก็จะมาคนไหนที่ว่างค่ะมาเพื่อก็วันนี้เป็นวันสำคัญค่ะที่สุดที่สุดจำเป็นต้องมาค่ะที่สุดที่นี่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าธรรมดาเราไม่ค่อยได้กลับเมืองไทยเป็นอะไรที่คนไทยก็ควรจะทำใช่ไหมที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงรักในหลวงคะท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ว่าเมตตาปราณีให้ความอุดมสมบูรณ์และก็เอื้อเผื่อไปแผ่คนไทยให้รักกันตลอดไปค่ะไม่อยู่จะอยู่ณหนตำบลไหนโลกไหนก็มารักกันและมีความสัมพันธ์ไมตรีกันค่ะพี่รู้สึกยังไงที่ปีนี้ยุโรปรวมตัวกันถวายพระพรรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะที่สุดใจพี่รู้จักในหลวงอะคะรู้จักเคยเห็นไหมคะไม่ค่อยเห็นแต่รู้เป็นบังเกอร์มีจะรู้เป็นมีบ้านใหญ่อยู่เมืองไทยแต่วัดป้าแก้วรู้แล้ววันนี้พี่มาทำอะไรคะเอามาเป็นอังกฤษเป็น respect for king of Thailand เรารักในหลวงใจโยใจโย